ครับเพื่อนๆผมกำลังแกะท่อนผ่านอ้อยนะครับจากส่งมาจากพี่ณัฐวัฒน์ชูสอนนะครับก็เป็นพี่แกทำช่อง YouTube นะครับอ้อยคันน้ำไร่สมใจนะครับส่งอ้อยนี้มาให้โอ้ยนี่ตาออกลากแล้วเดี๋ยวผมต่อยซะหน่อยนะอ้อยแดงมาเลยนะครับเมื่อกี้ผมโทรไปถามแกแล้วดูก็ส่งเลยนะก็เลยโทรไปถามแกบอกแดงมาเลยนะครับรอบแรกแกส่งมาให้ผมเมื่อ2เดือนที่แล้วมั้งน้ำท่วมตายไปเลยถึงเลยอันนี้น้ำก็เยอะอีกตอนนี้ฝนตกเตือนพฤษภาโอ้โหฝนตกทุกวันเลยตอนนี้อ้อยผมไม้ตายหวานผมอ้อยโอ้อะไรได้หลายอย่างบางก็เริ่มเหลืองแล้วครับมันโดนน้ำท่วมแฉะนะครับนี่ก็ส่งให้ผมโอ้ยแดงมาเลยนะครับแกบอกว่าหูอร่อยมากแกบอกว่าน้ำมันอร่อยจริงๆเป็นอ้อยจากมาเลยแกบอกว่าที่มาเลยเขาเรียกอ้อยมาดูว่างั้นนะอันนี้แกบอกมาเป็นอ้อยของมาเลสีนะครับป้องยาวมากครับป้องยาวมากดูทรงแล้วเหมือนอ้อยเป็นอ้อยสูงชะลูดนะครับเนี่ยอ้อยป้องแบบลำไม่ใหญ่แบบแต่ยาวๆเรียวๆแบบเนี้ยเป็นอ้อยสูงชะลูดแต่ไม่รู้ว่าแต่ถ้าอ้อยสูงชะลูดแสดงว่ารากต้องเหนียวเพราะธรรมชาติถ้ามันสูงชะลูดรากจะเหนียวครับโอเคนี่ได้1 2 3 4 5 6 7 8 8ท่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบ่มต่ออีกสักหน่อยวันนี้พอดีไปเคลียร์แปลงอ้อยนะครับก็คือเอาอ้อยที่มันล้มนะแล้วก็ตัดออกเคลียร์เดี๋ยวจะปลูกอย่างอื่นนะครับลดพื้นที่การปลูกอ้อยคั้นน้ำลงนะครับแล้วก็เพราะอ้อยมันเพียงพอแล้วก็เลยต้องลดพื้นที่แล้วก็ปลูกอย่างอื่นเราจะได้ประโยชน์ในการใช้พื้นที่นะครับก็ทำได้ครึ่งวันแล้วนะเดี๋ยวผมกินข้าวแล้วเดี๋ยวผมจะไปต่อกลับมาเห็นกล่องวางอยู่นะครับมีคนมาส่งของก็เลยแกะดูนะครับแกส่งมาก็ไม่บอกผมเลยนี่นะครับณัฐวัฒน์ชูสอนนะครับเนี่ยเบอร์แกมีพันอ้อยหลากหลายฮะมีพันอ้อยหลากหลายเลยนะครับสายน้ำผึ้งเหลืองเกษตรศาสตร์แกก็คั้นขายละก็มีสายน้ำผึ้งมีเหลืองเกษตรศาสตร์มีสิงคโปร์โบราณสิงคโปร์โบราณนี่มี2แบบด้วยนะของแกมี2ตัวด้วยสิงคโปร์โบราณแต่มีอ้อยแต่เป็นอ้อยสิงคโปร์โบราณที่เป็นคนละอย่างกันเออต้องไปถามแก ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอ้อยสิงคโปร์โบราณเท่าไหร่เพราะว่าผมก็มีอยู่แค่ 2,000 นั่นแหละก็มีสิงคโปร์โบราณธรรมดากับสิงคโปร์โบราณที่มันกลายพันธุ์คือมันมีลายนะครับว้ายแขนกินข้าวไม่กินน้ำเลย เดี๋ยวจะบ่มต่อนะครับเอาใส่ถุงแพ็คดีๆไม่ให้อากาศเข้านะแล้วก็เดี๋ยวรากงอกสักหน่อยอีกสักนิดนึงเอาวันนี้ผมยังมีเวลาทำเดี๋ยวไปทำงานอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวก็ไปเพาะรอบนี้จะเพาะดีๆเลยไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้อะไรแล้วก็จะเพาะขยายพันธุ์นะน่าจะได้เยอะมากครับเนี่ยน่าจะได้หลายหลุมเลยครับเนี่ยหลุมละท่อนละท่อนละท่อนฤดูการเพาะปลูกครับหน้าฝนตอนนี้ผมอยู่บ้านคนเดียวนะครับพอดีเพิ่งกลับมากินข้าวเที่ยงก็ลูกก็ไปเล่นกับบ้านยายหมดแล้วลูกกับแฟนก็ไปเล่นบ้านยายเพื่อนๆ นะสังเกตว่าหนอดแล้วผมให้เพื่อนสังเกตนิดนึง ตาอ้อยนะครับสังเกตตาอ้อยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆปลูกอ้อยนะครับอ้อยอ่ะมันจะมีทั้งแทงยอดแทงหน่อแบบตุ่มๆกับแบบแหลมๆนะถ้าแทงเนี่ยถ้าตาแทงแบบแหลมๆแบบเนี้ยนะครับ
เป็นอ้อยสูงนะครับเอาเพื่อนๆลองสังเกตดูไม่เชื่ออ่ะมันเป็นเชื่อเพื่อนๆไปลองสังเกตดูซื้ออ้อยพันธุ์ไหนมาปลูกก็ตามแทงยอดออกแหลมๆเนี่ยเป็นอ้อยสูงนะครับเป็นอ้อยที่มีความสูงเช่นอ้อยสายน้ำผึ้งแดนใต้แล้วก็อ้อยตัวเนี้ยตัวนี้มันมาสูงดูจากลักษณะลำละลำไม่ใหญ่ลำเรียวนะครับลำเรียวข้อไม่ค่อยกว้างไอ้อ้อยแบบนี้อ้อยสูงคล้ายๆกับอ้อยสายน้ำผึ้งแดนใต้แต่อันนี้มันลำเขียวไงลำเขียวเขียวเหลืองครับเนี่ยเนี่ยแล้วลองสังเกตอ้อยดูนะถ้าเอาไปปลูกถ้าตาตุ่มๆอวบๆอันนั้นจะเป็นอ้อยลำใหญ่แล้วก็ไม่สูงมากเช่นพวกอ้อยควันอ้อยอะไรเงี้ยนั่นแหละนะแต่ก็ไม่เสมอไปนะแต่ให้ลองสังเกตดูนะครับจะตาแหลมๆแบบเนี้ยผมเห็นมาหลายพันแล้วสารพึ่งเนียนตายก็อย่างนี้เลยแหลมๆขึ้นมาเนี่ยปั๊บสูงชะลุดเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกขยายพันธุ์อีกสักหน่อยนะถ้าใครอยากได้ก็ลองไปติดต่อพี่แกก็ไม่มีหรอกพี่แกบอกตัดหมดละมีคนมาขโมยกินไปกอหนึ่งโหแกบอกอย่างเซ็งเลยขโมยกินมันโตไวไงแล้วมันเด่นกับเพื่อนนะขโมยแถวบ้านแกมาขโมยตัดกินแล้วมันไม่เอาอ้อยอื่นนะมันก็แล้วแกก็มีไม่เยอะเงี้ยแล้วมันก็มาขโมยกินอ้อยพันเนี้ยซึ่งมันมีไม่เยอะเนี่ยไอ้พันอื่นมันก็ไม่ขโมยแกก็เลยรีบตัดเลยเดี๋ยวขโมยมันจะมากินสมบทก่อนว่างั้นก็เลยตัดสุ่มให้ผมไว้ขยายพันธุ์เดี๋ยวก็แจกจ่ายกันต่อไปนะครับใครที่รู้จักกันก็แจกกันไปส่งมั่งซื้อมั่งขายมั่งก็ว่ากันไปนะครับ แดงมาเลยนะครับใช้ชื่อเรียกว่าแดงมาเลยนะครับอ้อยจากมาเลยแกบอกว่าเป็นอ้อยมาดูจากมาเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเอาอ้อยเวียดนามส่งไปแลกเดี๋ยวอ้อยเวียดนามส่งไปให้นะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ